สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูจากไข่ง่ายๆกันค่ะวันนี้เราเอาเมนูจากไข่มาฝากเพื่อนๆกันนะคะเป็นไข่เจียววุ้นเส้นหมูสับค่ะเป็นเมนูที่ทำง่ายมากแล้วก็อร่อยเหมาะสำหรับวันง่ายๆวันสบายๆที่แบบเราขี้เกียจจะทำอะไรให้มันวุ่นวายนะคะกินข้าวราดไข่เจียวเนี่ยจบเลยแล้วก็อร่อยอยู่ท้องด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวัตถุดิบที่เราจะต้องใช้ในการทำไข่เจียววุ้นเส้นหมูสับมีอะไรบ้างนะคะก็ตามชื่อเขาเลยเนาะไข่เจียววุ้นเส้นหมูสับก็จะต้องประกอบไปด้วยไข่ไก่ค่ะวุ้นเส้นแล้วก็หมูสับนะคะส่วนเครื่องปรุงรสอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะใครจะใส่อะไรก็ได้แต่ว่าเราจะใส่เป็นน้ำปลาอย่างเดียวนะคะวัตถุดิบมีเพียงเท่านี้เลยนะแล้วก็เราไม่ได้กำหนดอัตราส่วนมันขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆอยากใส่อะไรมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยเพื่อนๆสามารถปรับเปลี่ยนได้เองนะแบบบางคนอาจจะใส่มะเขือเทศต้นหอมพริกกระเทียมอะไรพวกนี้ใส่ลงไปด้วยได้หมดเลยนะคะแต่ว่าเราทำง่ายๆให้เพื่อนๆดูนะก็วัตถุดิบมีประมาณนี้เมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยเริ่มแรกเนี่ยนะคะเดี๋ยวเริ่มจากตอกไข่กันก่อนเลยไข่อะบอกตลอดเลยนะว่าต้องตอกแยกเพราะว่าถ้าเราตอกลงไปในชามใบเดียวกันเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าไข่ใบที่1ใบที่2ไม่เป็นไรแล้วใบที่3มันเกิดเสียเนี่ยเพื่อนๆจะต้องทิ้งไข่ทั้งหมดเลยนะเป็นการสิ้นเปลืองนะคะเสียของมากเพราะว่าพอไข่เน่าอ่ะมันปนลงไปกับไข่ดีๆแล้วเนี่ยมันไม่สามารถกินได้แล้วนะคะเนี่ยไข่เราเนี่ยเสี่ยงมากเลยนะเพราะว่าเป็นไข่เก่าไข่แดงเขาไม่เกาะไม่เป็นก้อนกันแล้วนะคะต้องระวังมากๆตอกไข่เสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่หมูสับลงไปแล้วก็ตีนะคะให้หมูสับเนี่ยเขากระจายตัวนะตีจนตัวหมูสับเนี่ยเขากระจายตัวดีจริงๆตัวหมูสับเนี่ยเปลี่ยนเป็นกุ้งสับไก่สับอะไรก็ได้นะเนื้อสับที่เพื่อนๆชอบนะคะจากนั้นเราก็จะใส่วุ้นเส้นลงไปแต่ว่าวุ้นเส้นเนี่ยเขาเป็นเส้นยาวๆอย่างนี้ใช่ปะเราต้องตัดด้วยนะคะเวลาที่ใส่ไว้ในไข่เจียวเนี่ยมันจะได้ไม่เกะกะเกินไปอ่ะแบบมันจะได้ไม่ดูเก้งก้างอ่ะเพื่อนๆเป็นเส้นยาวๆมันดูไม่น่ากินนะคะหั่นก็ได้นะเสร็จแล้วนะคะก็ตำด้วยน้ำปลาค่ะการปรุงรสก็เหมือนกันแล้วแต่ชอบเลยนะเข้มมากเข้มน้อยแล้วแต่เราค่ะหลังจากใส่วุ้นเส้นลงไปนะคะเราก็ตีต่อเลยให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันนะคะจนเขาเข้ากันประมาณนึงนะคะเราก็เตรียมออกไปทอดได้เลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาตั้งกระทะค่ะใช้ไฟปานกลางนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่น้ำมันสำหรับทอดลงไปเวลาทอดไข่เจียวถ้าอยากให้กรอบฟูให้ใส่น้ำมันให้เยอะหน่อยนะคะพอน้ำมันร้อนแล้วนะคะเราก็จะใส่ไข่ของเราลงไปเลยแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขาเลยนะคะปล่อยให้เขาทอดตัวเองไปเรื่อยๆนะคะอาจจะมีคอยแตะใต้ก้นดูบ้างนะคะเผื่อว่ามันติดกระทะนะแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขามากปล่อยให้เขามีความค่อยๆสุกขึ้นมาด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าเราใช้เป็นไฟปานกลางไม่ได้ใช้ไฟแรงอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นไข่เราก็จะไม่ไหม้นะคะเราให้ด้านล่างเนี่ยเขามีสีขึ้นเป็นสีน้ำตาลนะคะให้สีเข้มหน่อยแล้วค่อยพลิกกลับด้านค่ะตอนนี้นะคะด้านล่างเนี่ยก็เริ่มจะสีเข้มขึ้นแล้วนะเดี๋ยวเราจะพลิกกลับด้านกันค่ะเดิมค่ะพอพลิกกลับด้านแล้วก็ปล่อยเขาไว้เฉยๆได้เลยนะคะจนกว่า
านล่างเนี่ยจะสีสวยสีเข้มเหมือนกันนะตอนนี้นะคะเราก็ทอดจนเขาสุกกรอบทั้งสองด้านแล้วนะเดี๋ยวให้ดูอีกด้านหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะสีสวยดูกรอบแบบนี้เลยนะก็เป็นอันว่าใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเสด็จน้ำมันแล้วก็เอาเขาไปจัดเสิร์ฟกันค่ะนี่ก็จะเป็นหน้าตาของไข่เจียววุ้นเส้นหมูสับของเราในวันนี้นะคะเป็นเมนูที่ทำง่ายมากถ้าหากว่าเพื่อนๆเติมพวกผักลงไปนะคะเติมเนื้อสัตว์เติมผักลงไปก็จะเป็นอาหารที่แทบจะครบ5หมู่เลยนะสามารถกินเปล่าๆแบบนี้เลยก็ได้เพราะว่าด้านในเนี่ยมันก็มีวุ้นเส้นอยู่แล้วนะคะรับประทานแทนข้าวได้เลยเผื่อว่าเป็นอาหารเช้าวันไหนที่แบบเร่งรีบหรือว่าอยากให้เด็กๆได้ลองรับประทานของใหม่ก็ลองเอาเมนูนี้ไปทำดูนะคะเมนูไข่ไม่ได้ว่าน่าเบื่อสามชาติจำเจเสมอไปนะไข่เนี่ยสามารถเอามาทำได้หลากหลายเมนูเลยนะคะซึ่งเราก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบเมนูไข่ที่เราเอามาฝากวันนี้กันนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องสวนครัวลงคลิปนะคะเราจะลงคลิปทุกวันตอน 1:00 นตรงนะก็ฝากติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยถ้าหากว่าเพื่อนๆมีอะไรที่รู้สึกอยากจะติชมแนะนำก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะอะไรที่เราสามารถปรับปรุงได้เราก็จะปรับปรุงอย่างแน่นอนเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ